ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้นะคะมดก็อยู่กับคุณหนอค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณหนอจะมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงงานที่ไปมาเมื่อวานก็คืองาน Tencent Thailand นะคะเขาจัดงาน Open House ค่ะครั้งที่9นะคะชวนผู้สนใจค่ะมาคุยกันในประเด็นที่บอกว่าเมื่อ Facebook ปรับอัลกอริทึมใหม่เราเองนะคะต้องปรับตัวกันอย่างไรค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการนำค่ะคนที่เป็นวิทยากรทั้งจากฝั่งเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็ฝั่งพับลิชเชอร์นะคะหรือว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยเข้ามาร่วมเสวนาด้วยเป็นยังไงบ้างคะคุณหนอก่อนอื่นต้องพูดถึงกรณี Facebook เลยเพราะว่าช่วงนี้แกดังจริงๆชาวมากล่าสุดมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เตรียมจะไปให้การต่อสภาคองเกรสแล้วนะคะในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ใช้ Facebook รั่วไหลไปให้ Cambridge Analytica ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองและหนึ่งในลูกค้าเขาคือใช่ค่ะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของความลับรั่วไหลไปในส่งผลให้เรื่องของการเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ส่งผลบอกว่ามีการส่งผลทำให้ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีด้วยนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่ากันไปของ Facebook ทำให้เกิด Hashtag Delete Facebook ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ก็ทวีตแบบนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยสำหรับงาน Open House เมื่อวานค่ะเราสองคนก็ไปฟังมาด้วยใช่ค่ะหมดก็ไปเหมือนกันหมดรู้สึกยังไงค่ะจากงานก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นการบอกให้เราเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวให้ทันกับอัลกอริทึมของ Facebook ที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการเปลี่ยนไปนี้ก็คือจะเห็นโพสต์ของธุรกิจหรือว่าโฆษณาต่างๆน้อยลงแต่ว่าจะเห็นโพสต์ของเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกการปรับไปเรื่อยๆของอัลกอริทึมเนี่ยไม่โดนใจเราสักทีนะใช่ค่ะคือในฐานะคนใช้ส่วนตัวโดยที่ไม่ใช้ทางการงานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันกระทบคือมันทำให้ความพึงพอใจการเล่นโซเชียลของเราลดลงแล้วในกรณีนี้ที่ Tencent Thailand เอามาจับมาคุยเนี่ยเรื่องเอเจนซี่คนทำธุรกิจกระทบแน่นอนเพราะว่าข้อความที่เขาต้องการสื่อไปยังลูกค้าเนี่ยถึงลูกค้าที่ต้องการน้อยลงใช่ในขณะที่ด้านของซอยมิวก็เป็นตัวแทนคนทำคอนเทนต์เมื่อวานนะคะก็จุดเด่นของซอยมิวคือเขาไม่บูสต์โพสต์เป็นออร์แกนิกล้วนๆใช่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกแล้วเขาก็เหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัลกอริทึมนี้เพราะว่าคอนเทนต์เขาแข็งใช่ค่ะแต่จริงๆมันก็มองได้2 อย่างนะคุณหมอคือถ้าสมมติว่าเป็นคอนเทนต์เนี่ยที่ทำคอนเทนต์แบบออร์แกนิกแน่นอนว่าพอเป็นคอนเทนต์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการแชร์แบบออร์แกนิกคือการเข้าถึงข้อมูลนะคะหรือว่าการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยโดยการที่เข้ามาเสพเนื้อหาเรามาอ่านเราเงี้ยไม่จำเป็นต้องบูสต์โพสต์ก็ได้ไงแต่ว่าคนที่เขาต้องการแค่ awareness หรือว่าการรับรู้แบรนด์อย่างเช่นลูกค้าต่างๆที่ต้องไปจ้างเอเจนซี่เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินแล้วเวลาใช้เงินไปแล้วมันไม่คุ้มกลับมาเนี่ยมันก็เสียเปล่าเหมือนกันนะอย่างนึงที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะคะการบูสต์โพสต์มันช่วยในตลาดโฆษณาตรงที่มันง่ายต่อการวัดผลนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลมาเป็นตัวเลขว่าคลิปนั้นดูไปแล้วกี่คนเข้าถึงคนกี่คนใช่ค่ะรวมถึงเงินที่เสียไปนะคะสมมุติว่าโพสต์นี้บูสต์ไปสัก 5,000 บาท 5,000 บาทนี้ได้อะไรกลับมาบ้างนะคะได้คนไลค์คนแชร์นะคะหรือว่าคนคอมเมนต์อย่างไรบ้างมันก็วัดผลกลับมาเป็นค่าตัวเลขนั่นแหละแต่สำหรับวงการโฆษณามดว่าไหมว่าการที่คนเห็นเยอะไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้จะไปซื้อสินค้าที่โฆษณาอันนี้เห็นด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติว่าแบรนด์หนึ่งนะคะต้องการที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปบูสต์โพสต์นั้นหรือว่าไปลงโฆษณาในออนไลน์มีเดียอย่างนั้นนะคะต้องถามก่อนว่าอย่างแรกเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการขายสินค้าหรือเปล่าถ้าเขาต้องการขายเนี่ยอย่างที่คุณหนอบอกบางคนเข้าไปดูแล้วก็ไม่ซื้อนะแล้วก็บางคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็แบบเหมือนเข้าไปอ่านเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรกับมันแต่ว่าถ้าเขาต้องการแค่การ awareness หรือว่าการรับรู้เนี่ยฉันทุ่มเงินใครเห็นแบรนด์ฉันแค่ต้องการให้คนเห็นแบบเห็นแค่โลโก้ฉันอย่างเงี้ยแล้วจำได้อันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันอาจจะทำให้อันนี้อาจจะเกิดประสิทธิผลก็ได้แต่ตอนนี้อัลกอริทึมก็ยังไม่สามารถบอกผู้ค้าได้ว่าคลิปนั้นคนดูจนจบหรือเปล่าใช่อันนี้ยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของ Facebook อยู่ก็คือปรับแล้วยังไม่ได้ดีและตรงใจใครสักคนใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนโพสต์ส่วนตัวหรือว่าธุรกิจตอนนี้ก็รู้สึกอยู่ครึ่งกลางๆแต่น่าสนใจมากเพราะว่าคุณเก่งกติกาสายเสนีค่ะนี่คือตัวแทนจากเอเจนซี่เมื่อวานเนาะเป็น managing partner ของเอเจนซี่ชื่อว่า Wave Media ค่ะก็ช่ำชองโอ้ยขอโทษค่ะ Wave Maker ค่ะก็ช่ำชองอยู่ในวงการโฆษณามานานแล้วคุณเก่งพูดไว้น่าสนใจค่ะว่า
พลตฟอร์มเดี๋ยวนี้ไม่ล้มหายตายจากไปง่ายๆอืมอันนี้ที่ฉันชอบมากนะเป็นบทสรุปตอนท้ายเลยที่ฉันรู้สึกว่าฉันเห็นด้วยอ่ะคือมันไม่ได้ล้มหายไปตายจากไปได้ง่ายเพราะว่าฉันเชื่อเรื่องของ Big Data ก็คือเรื่องของข้อมูลมหาศาลเขาสะสมไว้เยอะใช่ค่ะแล้ว Facebook เนี่ยมีข้อมูลของเราเยอะแยะมากมายนะคะดูจากการที่ข่าวเช้านี้เราก็รู้แล้วว่าข้อมูลเรารั่วไหลไปมากขนาดไหนแน่นอนว่าวันนึงค่ะเขาต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อทำกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วก็ให้เขาเนี่ยไม่ได้จากไปอย่างรวดเร็วเหมือนแบบแอปพลิเคชันอื่นในอดีตทางด้านตัวแทนของซอยมิลค่ะที่เมื่อวานมีทั้งบก.แล้วก็คอลัมนิสต์มานะคะหลายคนก็คุ้นชื่อดีค่ะบก.คือคุณณัฐสุภวาทีนะคะแล้วก็คุณธีรดามูลสิรินะคะหรือว่าคุณหนันนั่นเองก็มาให้ข้อมูลว่าต่อไปคิดว่าคนจะเสพคอนเทนต์อะไรกันคุณหนันก็ให้ความเห็นของตัวเองนะว่าอีกหน่อยคนจะเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่ตัวเองอ่านในเว็บไซต์มากขึ้นก็คือไปเว็บไซต์11เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง A ค่ะไม่ได้เข้าไปเว็บไซต์เพื่อจะ A ถึง Z อีกแล้วก็คือข้อมูลมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเว็บไซต์หรือเป็นเพจนึงที่มีแบบข้อมูลทุกอย่างเลยอยากกินเที่ยวไปทำงานไปหา co-working space ไปทำทุกอย่างคือมันรวมไว้ที่เดียวเนี่ยคนก็จะแบบหาคอนเทนต์ยากไงแต่ว่าถ้าวันนึงเนี่ยมันสามารถมีเพจที่มันแบบ specific จอดจงไปได้มากขึ้นมันก็จะดีนะเราก็จะเข้าไปหาไงสมมติอยากกินก็จะไปเพจกินอยากเที่ยวก็จะไปเพจเที่ยวจริงแต่ว่ามดคิดว่าจะทำให้สื่อแมสเนี่ยหายไปไหมมดว่ายังไงคนก็ยังเข้าถึงสื่อแมสด้วยอยู่ดีค่ะเพราะว่าบางครั้งสื่อที่มีทุกอย่างสื่อที่มีทุกอย่างเราก็ยังต้องการอยู่ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเองอะค่ะมันขึ้นอยู่กับความไม่รู้ด้วยซ้ำก็คือวันแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเพจกินเพจไหนบ้างเราก็ต้องเข้าไปในเพจที่มันรวมทุกอย่างเพื่อที่รู้ว่าเพจกินมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงเพจที่มันแบบนิชมากๆหรือว่าเข้าถึงยากมากๆเนี่ยก็คือต้องมาผ่านเพจแมสก่อนจริงแล้วก็การลงโฆษณาอันนี้ก็มีการพูดถึงเมื่อวานเนาะว่ามันจะแม่นยำขึ้นแล้วก็การเก็บข้อมูลจะลึกมากยิ่งขึ้นจากที่เราเห็นแค่ว่าคนดูคลิปนี้เท่าไหร่ก็อาจจะเป็นใครดูจนจบบ้างหรือใครได้เมสเซจที่แต่ละบริษัทต้องการสื่อให้ลูกค้าหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจากงาน Tencent Thailand ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ไปพอสมควรนะคะแล้วก็รู้ว่าเราจะปรับตัวยังไงในฐานะที่ Facebook ปรับอัลกอริทึมไปแล้วแล้วควรดีลีทหรือเปล่าเอ๊ะอย่าเพิ่งดีลีทเลยค่ะเราเขาแถลงต่อสภาคองเกรสก่อนใช่ค่ะไม่งั้นเวลเทนจะไม่มีเพจ Facebook นะจริงๆยังติดตามเพจเวลเทนได้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของ Facebook นะคะในการที่จะต้องปรับตัวในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นอย่างไรค่ะ